ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามภาษาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็นชาแนลอีกแล้วครับท่านไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามภาษาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็นชาแนลอีกแล้วครับท่านครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านครับผมก็ดำเนินรายการโดยผมนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็สหายผมแนะนำตัวแล้วสหายศรัทธาครับศรัทธาสหายยังบลัดครับครับก็วันนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเหมือนถนนลูกรังที่ยังไม่ได้ราดยางนะครับก็นะครับก็ไปกันเรื่อยๆครับผมครับครับก็ทางทีมงานก็แซวมานะครับว่ามีอะไรขัดข้องไหมครับครับไม่มีนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องคุยหลายเรื่องเหมือนกันนะครับวันพอดีทางทีมงานเตรียมมาว่าทักทายพี่น้องหน้าซีบอกก่อนนะครับก็พอดีว่าก็เป็นรายการใหม่นะครับใหม่ล่าสุดก็พิธีกรก็ใหม่แกะกล่องถอดด้ามนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างก็ทักทายพี่น้องหน้าซีบอกทุกท่านนะครับก็ท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกที่จะเอ่ยนามหรือว่าเอ่ยนามไม่ครบทุกท่านก็ต้องขออภัยด้วยเอาเป็นว่าทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการของเรานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจของพวกเรานะครับที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับก็วันนี้ผมก็มีเรื่องมาชวนคุยแล้วกันสักเรื่องหนึ่งนะครับผมได้ข่าวว่ารัชกาลที่10เนี่ยแต่งตั้งใครเป็นรองราชองครักษ์นะครับสงสัยจังเลยสงสัยใช่ไหมครับครับคุณสหายศรัทธาครับคือจำได้แต่ชื่อเล่นนะเพราะผมไม่รู้จะจำไปทำไมเนี่ยนะคือเขาบอกว่าน้องนุ้ยน้องนุ้ยฮะครับแล้วมีประเด็นอะไรต่อก็น่าจะมีประเด็นเรื่องตอนนี้วัดพระธรรมกายคือเป็นประเด็นที่เราคุยมาหลายวันแล้วคือคุยต่อเนื่องมาเกือบครบ1สัปดาห์แล้วเนาะว่าจะมีการบุกจับกุมหลวงพ่อธรรมชโยไหมครับอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบต้องลุ้นกันแบบไม่กระพริบตาเลยทีเดียวครับนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรามาเริ่มด้วยประเด็นเกี่ยวกับการโปรดเกล้าพลตีหญิงพลตีหรือพลเอกก็ตอนนี้พลโทพลโทพลจ่าเอกครับก็ไล่ครับตีโทเอกโอเคครับพลเอกล่าสุดนะครับครับก็พลเอกโปรดเกล้าให้พลเอกสุทธิดาเป็นรองสำนักราชองครักษ์นะครับเป็นรองผอ.สำนักราชองครักษ์ซึ่งคือน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ไหมครับที่ว่ามีการแต่งตั้งสุภาพสตรีขึ้นเป็นองครักษ์ของพระเจ้าแผ่นดินคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากนะครับเพราะโดยปกติตำแหน่งทางราชการเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการสายทหารหรือสายตำรวจโดยเฉพาะข้าราชการสายวังเนี่ยโอกาสน้อยนะครับที่สุภาพสตรีจะขึ้นมาถึงระดับนี้ครับใช่ไหมครับและอย่างยิ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นเกี่ยวกับราชองครักษ์นี่คือต้องเน้นแบบนายทหารที่ผู้ใหญ่แล้วระดับผู้ใหญ่ระดับอาวุโสแล้วเนี่ยมาเป็นคือง่ายคือให้การคุ้มครองให้การถวายความปลอดภัยต่อพระเจ้าแผ่นดินครับแต่ว่างานนี้เปลี่ยนผู้ให้เป็นคล้ายๆกับว่าคือเป็นผอ.ที่ต้องดูแลพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น
าจจะเรียกถ้าเรียกศัพท์ชาวบ้านเรียกว่าเมียแล้วกันอ่ะเอาเมียมาดูแลตัวเองก็ไม่ก็แปลกดีนะครับถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือว่าราชวงศ์จักรีจะมีปรากฏการณ์ที่ว่าส่งเสริมบทบาทของสุภาพสตรีบ้างผมก็สงสัยเพราะอะไรผมก็อยากรู้จะถามใครก่อนดีท่านใดสะดวกครับระหว่างสหายยังบัตรกับสหายสถาใครสะดวกแลกเปลี่ยนกันประเด็นนี้นะครับใครสะดวกครับเชิญเลยครับผมไม่สะดวกหรอกเพราะว่าทำไมจริงเขาจะแต่งตั้งใครก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเงี้ยวว่าไปกับงงงงไหมงงก็ถูกก็คือแต่ว่าเกิดคุณอย่าลืมนะครับว่ามันก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองเหมือนกันนะครับโอ้ใช่ใช่ใช่คือมันผูกพันต่อทุกอย่างมันเกี่ยวกับเงินภาษีของประชาชนเพราะงั้นประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์รับรู้ด้วยว่าทำไมเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าการเกิดขึ้นมาของตำแหน่งหรือตำแหน่งหรือการเลื่อนขึ้นมาของตำแหน่งเนี่ยหมายความว่าคือเงินภาษีที่คุณจะต้องไปอุดหนุนเงินเดือนสวัสดิการของตัวเขามันจะต้องเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาใหญ่สำคัญคือตำแหน่งที่เกี่ยวกับสายวังเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้คือคุณสังเกตว่าคือมันคือปกติตำแหน่งนักการเมืองเนี่ยเงินทองเงินภาษีหรือแม้กระทั่งเงินที่เป็นรายได้จากก่อนการดำรงตำแหน่งเนี่ยคือตรวจสอบกันแบบจริงจังเข้มข้นมากคือถึงขั้นที่ว่าเอาเป็นเอาตายเลยแบบกรณีของพันตำรวจโททักษิณต้องเป็นนายทักษิณนี่ถอดยศไปแล้วคือแบบเอาจริงเอาจังมากแต่พอเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นี่คือทุกคนไม่กล้าพูดคือตอนนี้คือเหมือนกับว่าคือสังคมไทยตอนนี้คือมันอยู่ภายใต้ความกลัวแบบคือไม่ใช่ความกลัวแบบธรรมดาเป็นความกลัวต่อเนื่องเพราะจริงหมดรัชกาลที่9แล้วพอคุณมารัชกาลที่10คุณก็ยังจะกลัวที่จะวิจารณ์บทบาทวิจารณ์สิ่งที่สถาบันกษัตริย์ได้ทำลงไปไม่ว่าจะเป็นรัชกาลนี้หรือรัชกาลก่อนนะครับแล้วพี่ศรัทธาว่าไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากพูดถึงถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองของประชาชนนะใช่ครับเพราะถ้าเกิดเรายิ่งพูดถึงมากเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับเราเขาเรียกอะไรล่ะไปชื่นชมวัฒนธรรมนะฮะของระบอบศักดินาไงมันก็จะถูกปลูกฝังกันไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเรามองข้ามไปตรงนี้แล้วเพราะว่ายังไงพวกเราก็ไม่เอาอยู่แล้วกับระบอบศักดินาอย่างนี้ครับนะฮะถ้าพูดถึงการแต่งตั้งองครักษ์ก็คือเกี่ยวกับทางด้านของการทหารเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้สหายยังบรัดเนี่ยจะเข้าใจดีเพราะถ้าเป็นทหารป่าใช่ครับนี่แหละคือถามว่าถ้ามีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิงเนี่ยในระบบของทหารป่านี่เขาถือกันไหมเขาถือความเป็นหญิงเป็นชายกันไหมโอ้เรื่องนี้ มันเป็นสิทธิเท่าเทียมกันนะครับผู้หญิงผู้ชายก็เท่าเทียมกันเขาไม่ได้ดูตรงนี้นะครับว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาดูที่ว่าคุณมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นหรือไม่นะครับสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจความรับผิดชอบในตำแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นถ้าคุณรับผิดชอบได้ดีคุณก็ทำได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เลยมันก็ไม่สมควรครับมันเป็นอย่างนี้เขาดูที่ความรับผิดชอบเขาไม่ได้ดูที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะเขาถือว่าหญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกันครับเขาดูความสามารถครับครับผมก็คือดูที่ความสามารถเอาเป็นว่าคือต่อให้ผบ.หน่วยเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดความสามารถเนี่ยปฏิบัติเต็มอัตราแล้วไม่หย่อนสมรรถภาพก็โอเคครับโอ้โหพูดถึงงานที่ทำนะครับภารกิจที่ทำครับแล้วก็หน้าที่ที่ทำครับถ้าเขาทำได้ดีคุณก็ต้องยอมรับเขาครับครับนั่นคือนักปฏิวัติที่ผ่านมาเขาจะปฏิบัติอย่างนี้นะครับกรณีนี้จะเหมือนกันไหมครับกรณีเนี่ยครับกรณีการจัดตั้งรองมันคนละอย่างกันเพราะว่ามันอยู่คนเพราะว่ามันคนละระบอบกันนะของเขาอยู่ในระบอบศักดินาครับแต่ผมตามที่ถ้าเราจะมาถามกันเพราะอะไรเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความไว้วางใจมากกว่าเขาอาจจะไว้วางใจคนนี้คนเดียวที่สุดนายทหารคนอื่นก็อาจจะไม่ไว้วางใจก็เป็นลักษณะนั้นมากกว่าครับคือเป็นเรื่องของความไว้วางใจเพราะว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะครับเกี่ยวกับรัชกาลที่10องค์นี้เนี่ยคือแกหาทหารที่แบบ
คือเรียกได้ว่าพอจะเป็นมือขวาถ้าเป็นเรียกศัพท์แบบพุทธประวัติก็คือฝ่าวกเบื้องขวาไม่มีคือดีที่สุดคือไม่มีคือสุดท้ายคือคุณก็ต้องพึ่งพาคู่สมรสของคุณคือหาใครไม่ได้แล้วจริงๆคืออาจจะเป็นด้วยว่าอาจจะคือไม่สนิทกับทางนายทหารหรืออาจจะไม่ได้สร้างบารมีอะไรเอาไว้กับทางนายทหารหรือเปล่าคือก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่แล้วเนี่ยก็คือภูมิพลเนี่ยคือราชองครักษ์คือแกก็คือเลือกจากคนที่ไว้วางใจและพอจะเป็นมือขวาได้นะครับโดยส่วนใหญ่และมีการจัดระบบมาอย่างดีว่าใครจะขึ้นใครจะเป็นคือตรงนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความแน่นอนมากซึ่งจะต่างกับรัชกาลเนี่ยซึ่งคืออาจจะไม่ได้เตรียมสร้างบารมีหรือไม่สามารถสร้างได้เพราะว่าพ่อข่มเอาไว้คือประมาณว่าแบบเท่าแก่ดังคนเดียวอ่ะลูกชายไม่ดังอ่ะคือเท่าแก่ดังคนเดียวแล้วพอเท่าแก่ตายไปเนี่ยพออติขึ้นมาสืบทอดกิจการแล้วไปไม่เป็นเลย คืออาจจะอย่างนั้นก็ได้เลยว่าคือไม่ได้วางคนหรือหาคนที่เหมาะสมพอที่จะเป็นที่ไว้วางใจได้อ่ะครับแล้วก็คือประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งรองผอ.ราชองครักษ์ของรัชกาลที่10ก็ประมาณนี้ได้ข่าวว่าคุณสหายศรัทธามีอะไรจะนำมาคุยกันได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องในวัดอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามนี่น่าสนใจนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะคุยกันนะฮะคือเรื่องของประเด็นวัดธรรมกายครับผมแล้วก็สถาบันศักดินาพูดถึงว่ารอ10เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากวัดธรรมกายแล้วทำไมพอขึ้นมาแล้วเนี่ยการกวาดล้างวัดธรรมกายยังดำรงคงอยู่ยังดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดอันนี้น่าสนใจแต่ที่แน่ๆคืออยากจะบอกกับผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าฟังอย่าเชื่อกับโฆษณาชวนเชื่อในการทำลายวัดธรรมกายของฝ่ายเผด็จการที่เขาจ้องทำลายอยู่นะไม่ว่าในเรื่องที่มันเป็นเชิงลบอย่างวันนี้ที่ออกมาก็มีญาติโยมที่ว่าอ้างว่าไปทำบุญขายบ้านขายอะไรจนหมดเนื้อหมดตัวไปนะอันนี้คือมันเป็นยุทธวิธีเรื่องยุทธวิธีการทำลายวัดธรรมกายต้องคุยกับทางสหายยังบรัดละยุทธวิธีคือ อะไรครับน่าสนใจน่าสนใจและคือมันที่เขาเอามาใช้กับวัดธรรมกายมันยังไงยุทธวิธีที่ว่าสหายยังบรัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราจะปราบใครสักคนสักกลุ่มก็สมัยแต่ก่อนที่เขาปราบคนเสื้อแดงใช่ไหมครับก่อนเขาจะปราบเนี่ยเขาจะต้องสร้างกระแสข่าวในทางลบซะก่อนว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการแอบมีความไม่หวังดีมีอาวุธสงครามต้องการที่จะเผาบ้านเผาเมืองอะไรพวกนี้คือเขาพยายามหาประเด็นพวกนี้สร้างข่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบครับผมเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเขาจะปราบขึ้นมาเฉยมันไม่มีเหตุไม่มีเหตุก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมาครับครับทำไมเขาต้องสร้างเหตุขึ้นมาก็ในเมื่อเป้าหมายของเขาคือว่าเขาต้องการทำลายศัตรูของเขาครับเขาก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมาให้เป็นคนชั่วก่อนครับเหมือนกับที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ว่าอย่างปรีดีพนมยงค์ไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ฆ่าเนี่ยรอ8ครับผมครับแล้วก็ไล่มาตั้งแต่สมัยไหนล่ะสมัยชาติชายก็บอกว่าชาติชายโกงครับผมแล้วไม่เห็นจับชาติชายสักได้สักคดีใช่ไหมครับผมก็มีการยึดอำนาจแล้วพอแต่ยุคทักษิณก็มีการว่าทักษิณโกงอีกระบอบทักษิณขายชาติระบอบเผด็จการรัฐสภาครับแล้วก็มีการก่อม็อบก่ออะไรขึ้นมาเพื่อสอดประสานครับแล้วเมื่อมีก็จะมีความรุนแรงขึ้นแล้วก็หาว่าพวกเสื้อแดงพวกนี้ใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงแล้วก็ต้องใช้ความรุนแรงเข้าจัดการครับก็คล้ายๆกันก็ในกรณีของวัดธรรมกายนี่ก็เหมือนกันก่อนที่จะมีการเข้าสลายก็ต้องสร้างความชอบธรรมครับคือจริงๆเขาไม่ได้ว่าทำปุ๊บปั๊บทำนะเขาทำมาเป็นสเต็ปมาเป็นสเต็ปก็หมายความว่าตั้งแต่ไล่จับวัดธรรมกายสาขาต่างจังหวัดต่างอะไรพวกนี้ก็หาว่าบุกลุกป่าหาว่าอะไรคือพยายามเขาเรียกว่าดิสเครดิตหมายว่าทำลายเครดิตครับ
แล้วก็จะได้สร้างความชอบธรรมว่าให้คนมองทั่วไปมองว่าวัดนี้ไม่ดีนะ รู้สึกว่าผิดทุกเรื่องรู้สึกไม่มีอะไรดีเลยก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมถ้าเกิดความเชื่อแบบนี้ขึ้นมาการเข้าจับกลุ่มของเขาก็มีความชอบธรรมนะครับตอนนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแบบหนึ่งของเขาในการใช้กับองค์กรไหนก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูของเขาครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าเป็นพระอะไรเขาไม่ได้สนใจว่าพระหรือประชาชนรู้แต่ว่าองค์กรนั้นโอกาสที่จะเติบใหญ่แล้วก็ที่จะแข่งบารมีแข่งบารมีหรือว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามครับผมเขาจะต้องเข้าทำลายตลอดนะครับที่ผ่านมาเราต้องสังเกตดูประวัติศาสตร์ไล่มาด้วยนะครับอย่างนี้กรณีของวัดธรรมกายก็คงจะรู้สึกจะคล้ายๆกับรวมทั้งเสื้อแดงรวมทั้ง6ตุลาปี19ที่จะบอกว่าในวัดธรรมกายนี่มีอุโมงค์ซ่องสุมกำลังอาวุธครับผมคือพยายามสร้างภาพว่ามันไม่ดีสร้างภาพให้เห็นว่าไม่ดีว่าบีอุโมงค์ลึกลับทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะก่อการร้ายในอนาคตหรืออะไรแบบนี้พยายามที่จะสร้างแบบนี้สมัยแต่ก่อนที่เข้าล้อมจับนักศึกษา6ตุลาเหมือนกันเข้าล้อมยิงไม่ใช่ล้อมจับเขาก็พยายามสร้างว่ามีอุโมงค์ใต้ดินมีอาวุธสงครามนะครับมีคนต่างชาติเข้ามาเยอะไล่นักศึกษาออกมาแล้วก็ซ้อมต่อยท้องต่อยท้องนักศึกษาพูดไม่ออกถามว่าชื่ออะไรพูดไม่ออกคนมันจุกโหนี่พูดไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนยวนใช่ไหมอ้าวเป็นอย่างนี้ครับพวกเพื่อนผมโดนมาเยอะก็เล่าให้ฟังนะครับนี่คือทำให้เรามองเห็นว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเขาในการทำลายเนี่ยเขามีขั้นมีตอนในการดำเนินมาอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วยุทธวิธีอย่างหนึ่งของเขาคือบางครั้งเวลาเขาทำเหมือนว่าจะบุกแต่ไม่บุกเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะอะไรก็มันก็เป็นยุทธวิธีของเขาเหมือนกันครับคือทำให้เราตายใจไงทำว่าจะบุกให้เราเกรงกันครับเกรงกดดันแต่ก็ไม่ลักษณะนั้นก็อาจจะทำไปหลอกล่อครับเหมือนกับเราต่อยมวยเนี่ยอาจจะเย็บครับแต่ไม่ได้ต่อยจริงครับเย็บเพื่อทำลายเขาเรียกว่าทำลายแผนคู่ต่อสู้ครับนะครับหรือว่าหาจังหวะเพราะแต่เผลอบางทีบอกว่าเอ้ยไม่บุกแล้วบุกวันนู้นวันนี้แต่กลายเป็นบุกนะครับครับอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งคือเราพูดง่ายว่าพวกนี้เชื่อไม่ได้ทั้งหมดคือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดทำให้เตรียมพร้อมตลอดนะครับอย่าได้ประมาทนะครับครับนี่ถ้าพูดถึงเดี๋ยวทางข้าวเหนียวมะม่วงนิดนึงครับผมในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถามรู้สึกยังไงกับทางวัดธรรมกายโดยส่วนตัวอันนี้ว่าผมมีเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วในเมื่อ 2-3 วันก่อนครับนะครับลองมาแต่ว่าคือเรามารีเพลย์พูดอีกครั้งหนึ่งคือเคสวัดพระธรรมกายนี่คือผมอันนี้ผมติดตามวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะคือวัดนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ภาพคือภาพนึงก็คือเป็นวัดที่แบบอย่างที่ทุกคนรู้คือมีคนศรัทธาเยอะอาจจะด้วยการศรัทธาแบบอาจจะเป็นสไตล์การสร้างความศรัทธาแบบอะไรก็ว่าไปคือทุกคนรู้กันหมดนะแล้วมันจะมีภาพนึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพระธรรมกายบิดเบือนรุกที่มีทหารมีอาวุธสงครามซ่อนอยู่ในนั้นหรืออะไรต่างๆนานาคือมันจะมี2ภาพคือภาพนึงคือเป็นภาพแบบเป็นวัดที่คนศรัทธากันเยอะอีกภาพนึงคือเป็นภาพที่สื่อเขียนขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นหนักการแบบดิสเครดิตคือดิสเครดิตทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาแล้วคนเกิดความไม่เชื่อถือขึ้นมานะครับซึ่งพอมีการดิสเครดิตกันมากๆเข้าเนี่ยคือบางคนที่เคยศรัทธาก็คืออาจจะถอยจากวัดธรรมกายมาแล้วแต่บางคนยังไงก็ว่าไปตามศรัทธาแต่ว่าจุดที่ดิสเครดิตเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็สร้างขึ้นโดยสื่อของฝ่ายที่อิงกับอำนาจนิยม อิงกับอำนาจสถาบันกษัตริย์เพราะสื่อมวลชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยคือง่ายว่าผู้มีอำนาจว่าไงคือชี้ไปตามนั้นแล้วเผอิญผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่เอาวัดพระธรรมกายคืออาจจะเคยเอาในยุคก่อนๆแต่พอมายุคต่อๆมานี่คือต้องการที่จะทำลายเพราะเห็นว่าความศรัทธานี่คือถ้าปล่อยไว้เนี่ยความศรัทธามันจะแตะระดับเดียวกับเจ้าเลยอีกไม่นาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายสถาบันกษัตริย์คิดว่าจะทำยังไงที่จะกำจัดให้ได้อันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ยุคใกล้เพราะว่าคือเราเป็นคนยุครุ่นใหม่เราต้องมาประวัติศาสตร์ยุคใกล้ๆอย่างผมยกตัวอย่างเคสกรณีคนเสื้อแดงในช่วงปี52ที่มีการสลายการชุมนุมคือในยุคนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงอ่ะถูกปล่อยข่าวว่าจะมีการเข้าสลายเข้าจับกลุ่มก็เยอะและแอคชั่นต่างๆที่คนเสื้อแดงทำขึ้นในช่วงปี51-52เนี่ยคือการยื่นถวายฎีกาต่อในหลวงซึ่งในหลวงรัชกาลที่แล้วเนี่ยพอผมไม่เห็นข่าวเนี่ยณตอนนี้ซึ่งได้ข่าวว่าทางพี่น้องสาธุสิทธิ์วัดพระธรรมกายเนี่ยจะถวายฎีกาต่อในหลวงองค์ปัจจุบันแล้วก็เฮ้ยภาพมันเหมือนกันเลยกับคนเสื้อแดงในช่วงปี52ที่มีการถวายฎีกาเพื่ออภัยโทษให้ทักษิณแต่ปรากฏว่าฎีกาฉบับนั้นเนี่ยพอถวายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคือหายไปอยู่ไหนไม่รู้หรือว่าไปอยู่ร้านกล้วยแขกร้านไหนก็ไม่รู้นะครับกลายเป็นถุงกล้วยแขกไปแล้วส่วนรายชื่อก็อาจจะอยู่กับกรมน.อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็คือมันทำให้เราได้เห็นภาพว่าเส้นทางที่วัดพระธรรมกายเดินอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไปถึงจุดเดียวกับที่คนเสื้อแดงเมื่อปี52ประสบอยู่หรือเปล่าคือซ้ำรอยคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับสหายศรัทธาสหายยมบัตรแลกเปลี่ยนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องยุทธวิธีล้วนๆนะจริงๆต้องคุยกับทางสหายยังปรัดคือมันเริ่มต้นมาอย่างเงี้ยแล้วต่อไปคิดว่าเขาจะเข้าสลายจริงๆไหมอ้าวเรามาลองเขาจะสลายจริงกับคนเสื้อแดงอันนี้แน่นอนแน่นอนครับครับเพราะตัวนี้เป็นลักษณะที่ตามที่ผมพอจะรู้มาก็คือต้องทำนะครับมันเป็นคำสั่งนะครับคือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะต้องทำตัวนี้ต้องสลายนะครับเพียงแต่ว่าช้าเร็วมันก็อยู่ที่จังหวะว่าเขาก็ดูการเมืองเหมือนกันว่าถ้าทำภาพมันจะออกมายังไงเขาพยายามที่จะปิดภาพนะครับกันเขาเรียกว่าไม่ให้ภาพออกไปไม่ดีหาจังหวะหาอะไรที่ดูถ้ามันความพร้อมทีนี้วิธีแก้ของวัดธรรมกายก็คือในเมื่อเขาไม่อยากให้เป็นข่าวใช่ไหมนั่นคือเขาไม่ต้องการให้เขาต้องการปิดข่าวเก็บข่าวให้หมดคือไม่ให้มีภาพหลุดออกไปในขณะที่เขาทำการสลายนะครับเพราะงั้นทางนี้ก็ต้องแพร่ข่าวให้มากก็ต้องหาพยายามหานักข่าวต่างประเทศหรือว่าพวกที่เป็นกลางนะครับที่ต่างประเทศเข้ามาเพื่อทำข่าวหรือพยายามที่จะถ่ายทอดอะไรตลอดเวลาครับเพราะนั่นคือก็คือเป็นวิธีการที่จะต้องทำตรงกันข้ามกับเขานะครับอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะต้องทำตอนนี้คือผมกำลังมองอยู่นะครับว่าในกรณีของสลายวัดธรรมกายแล้วเนี่ยพยายามจะเทียบเคียงกับกรณีของปี3553พฤษภาคมินเลยใช่ไหมครับพูดถึงว่าเวลาจบใช่เวลาจบตอนจบครับอ๋อคือสลายก่อนครับสลายวัดธรรมกายก่อนเสร็จแล้วก็มีการเรียกหัวหน้าทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายฝ่ายนี้อาจจะเป็นประยุทธ์อีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นสิทธหรือตัวแทนสิทธิ์หรืออาจจะเป็นเป็นรองเจ้าอาวาสอะไรประมาณนั้นเข้าพบเข้าเฝ้าให้เลิกแต่จริงๆก็คือทำลายไปแล้วครับทุบไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เรียกเอาบารมีเอาบุญคุณเข้ามาครับสร้างภาพความประนีประนอมอีกต่างหากอันนี้กำลังนั่งคาดการอยู่นะครับมีสหายที่อยู่หน้าซีบอกนี่ใครมีความคิดความอ่านอะไรที่พอที่จะคาดเดาเหมือนกับว่าตีปลาหน้าไซกันไว้ก่อนนี้ก็เสนอพวกเรามาได้นะครับครับทางข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรว่าต่อคือแต่ว่ากรณีว่าพระธรรมกายนี่คือผมมองอีกมุมหนึ่งนะครับคือผมนึกถึงโมเดลปี53นะคือพี่ศรัทธาอาจจะนึกถึงโมเดลปี35ผมนึกถึงโมเดลปี53เพราะโมเดลปี53เนี่ยมีการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์คือสลายยิงอะไรเรียบร้อยใช้กระสุนจริงมีพื้นที่มีกระชับพื้นที่อะไรปุ๊บแต่ปรากฏว่าไม่มีการออกมาเขาเรียกอะไร
จับมือสองฝ่ายคุยกันหรือมีการแสดงความเป็นฮีโร่แบบปี35อย่างปี35เนี่ยคือตัวเขาแสดงความเป็นฮีโร่โดยการจับทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแต่ปี53นี่คือแบบปราบคือปราบเหมือนปราบแล้วจบเลยอารมณ์เหมือนแบบฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่คือฆ่ากินจบไม่พูดไม่สนใจคือมันเงียบไปเลยนะครับปรากฏการณ์ปี53คือไม่มีการออกมาเป็นฮีโร่ว่าทำสำเร็จแล้วแบบเหตุการณ์ก่อนๆไม่ว่าจะเป็นปี35หรือย้อนกลับไป6ตุลา19หรือ14ตุลาคือไม่มีการออกมาแสดงความเป็นฮีโร่ของฝ่ายกษัตริย์นิยมไม่มีเลยเงียบไม่รู้ยังไงก็ตอนนั้นกูป่วยกูไม่รู้กูป่วยกูไม่รู้กูป่วยก็อาจจะอย่างนั้นแต่ว่าคือถ้าผมมองอีกมุมนึงอาจจะเป็นแอคชั่นทางการเมืองอย่างนึงของตัวกษัตริย์เองที่ว่าคือไม่ต้องการที่จะเอาไว้ก็คือง่ายๆว่าคือจงใจต้องการที่จะปราบจริงๆไม่ใช่ปราบเพื่อสร้างภาพแบบกรณีพฤษภาธมินปี35นะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับฝ่ายศรัทธาคือถ้าถามว่าเพิ่มเติมตอนนี้ก็คืออยากให้ญาติโยมมิตรสหายเนี่ยเข้าไปที่วัดให้มากๆอย่างน้อยเข้าไปก็คือไม่ใช่ไปก่อกวนก่อปัญหากันเองนะครับคืออย่างน้อยไปป้องกันกันครับเข้าไปอย่างน้อยเราก็ได้ศึกษาธรรมกันนะฮะว่าทำไมญาติโยมประชาชนถึงให้ความศรัทธากับวัดธรรมกายเยอะเราต้องไปพิสูจน์ด้วยนะครับในทิศทางนึงก็คือนอกจากเราร่วมกับวัดธรรมกายในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราได้ไปศึกษาว่าทำไมถึงมีประชาชนศรัทธาวัดนี้มากแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความหลากหลายทางฐานะหลายท่านเจ้าของกิจการใหญ่ๆในเมืองไทยก็มีเยอะอันนี้ต้องขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยนามครับผมนะครับก็คืออย่าเอ่ยเลยครับเดี๋ยวบรรดาท่านๆจะเดือดร้อน จริงๆ ก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับถามคราวนี้มาคุยกันเรื่องตรงนี้ดีกว่าคือทุกวันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่ว่าผู้ติดตามรายการเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเราจะสู้กันยังไงอยากจะเดินไปข้างหน้ามากกว่านะครับคือตอนนี้สมมุติว่าในกรณีของที่ทางเจ้าหน้าที่นี่บุกเข้าไปในวัดธรรมกายแล้วเนี่ยถ้าถามทางยุทธวิธีของสหายยังบรัดนะครับจะเราจะตอบโต้หรือตั้งการประวิงนอกจากการประวิงเวลาการตั้งรับอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะตอบโต้ยังไงบ้างครับจริงๆสำหรับในส่วนของธรรมกายเนี่ยเขาก็คงใช้วิธีนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิแต่ว่าต้องมีคนจำนวนมากนะต้องมีจำนวนมากนะครับสักประมาณหลักหมื่นหรือหลักแสนผมว่าต้องเป็นแสนหมื่นไม่พอครับเพราะว่าเขาใช้กำลังมหึมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดานะกำลังที่เขาเตรียมไว้นะครับต้องมีศิษย์วัดจำนวนมากในส่วนที่จะเข้าไปป้องกันนะครับแต่คงจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรก็คงจะใช้ความนิ่งสมาธิคือตามหลักของธรรมกายนะนะแต่ในส่วนที่ถ้าประชาชนส่วนนอกนะครับถ้าอยากจะช่วยมันก็มีวิธีหลายอย่างเหมือนกันนะครับครับลองย้ำมาให้ฟังทีนี้ถึงลองนำเสนอดูครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจอะไรหรือเผื่อจะนำไปใช้ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตอบโต้ก็คือมันก็มีหลายแบบนะครับก็อาจจะคือก่อม็อบเล็กๆหรือว่าจะใช้มันก็แล้วแต่นะสถานการณ์เพราะเวลาเราพูดเวลาเราออกอากาศหมายความว่าคนก็ฟังหลายระดับนะครับครับเพราะงั้นมันก็ต้องระมัดระวังในการพูดนิดหนึ่งนะครับครับเพราะบางทีบางคดท่านก็อาจจะใช้ความรุนแรงครับนี่ผมไม่ได้แนะนำนะครับ จะใช้ความรุนแรงอ้าวคนไหนที่มาบุกวัดธรรมกายบ้านอยู่ไหนอะไรแบบนี้สไตล์หมาน้อยครับดักตีหัวมันเลย อันนั้นก็ผมก็ไม่ได้ว่านะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งนี่ในการตั้งรับอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะบางครั้งก็ป้องกันไม่อยู่นะครับบางครั้งก็ต้องมีการตอบโต้นะครับแต่จะตอบโต้แบบไหนครับครับภายนอกวงนอกวงในใช่วงนอกก็อาจจะมีการตอบโต้นะครับเพื่อให้ฝ่ายตรงกันข้ามละล้าละลังเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะบุกทะลวงได้อย่างเต็มที่นะครับ
ก็อาจจะต้องถ้าลวงได้จากต่อยเต็มหมัดก็อาจจะมองหลังมัวแต่มองหลังบ้างต่อยข้างหน้ามองหลังอะไรแบบนี้ครับคือบางครั้งก็ต้องมีการตอบโต้นะครับครับถ้าตามยุทธวิธีทางการทหารก็คือว่าบางครั้งก็ต้องทำให้ศัตรูเขาเรียกว่าก่อกวนแนวหลังของข้าศึกนะครับโดยการครับ โดยการอาจจะไปหยอดประทัดแล้วแต่ครับผมไปหยอดประทัดบางครั้งมันก็พูดยากนะฮะในการออกอากาศบางครั้งมันที่มันก็ไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดนะครับผมแต่ตามที่รู้มาก็คืออย่างหมาน้อยพูดครับชายหมาน้อยพูดก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะตอบโต้ครับผมค่อนข้างชัดเจนนะอย่างสหายหมาน้อยนี่ครับผมอย่างที่ผมขั้นตอนที่ผมไม่เสนอไปแล้วเมื่อวานนะครับขอโทษครับครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผมสหายศรัทธาหรือสายยังบัตรเนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับคือมีเหตุการณ์อะไรถ่ายคลิปเก็บไว้หรือเป็นไปได้ว่าสถานการณ์วิกฤตคือ Wi-Fi พร้อมยุบแชร์เลยนะครับคือก็มันก็เป็นยุทธวิธีการตอบโต้อย่างหนึ่งนะครับการถ่ายภาพในเหตุการณ์แล้วรีบแชร์ออกไปครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือถ้าเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะตอบโต้อย่างน้อยเนี่ยคือเรายังมีสื่อในมืออยู่ตรงนี้สำคัญคือประชาชนตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ใช่ครับนะครับเพราะว่าในเมื่อสำนักข่าวของทุกสำนักถูกปิดปากปิดจมูกนะครับปิดตาคือไม่ให้เสนอข่าวประชาชนนี่ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้นะครับประชาชนที่ไปก็สามารถถ่ายภาพที่แล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับเราออกไปทั่วโลกเพื่อประณามการกระทำของเผด็จการนะครับครับผมครับก็อย่างที่เราได้บอกไปครับคือที่เรานำเสนอนี่คือเราก็ไม่ได้ว่าคือจะชวนให้มาเริ่มใส่ศรัทธาหรืออะไรนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าคือศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแล้วก็คือจะเป็นคนดีไม่ดีอีกเรื่องนึงคือแล้วแต่ว่าคือโดยพื้นฐานทั่วไปคือที่คนทั่วไปเชื่อก็จะประมาณนี้แต่ในส่วนตัวผมได้เชื่อไปอีกอย่างนึงว่าคือความศรัทธาเป็นเรื่องของสิทธิของมนุษย์คือคุณมีสิทธิ์ที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอะไรก็ได้นะครับอย่างกรณีว่าพระธรรมกายคือเขาศรัทธาของเขาอย่างนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับคือคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปิดกั้นเขานะครับคือถ้าเขาศรัทธาก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะปฏิบัติไปแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือคุณกำลังก็คือลิดรอนสิทธิ์ของเขาในการที่ว่าจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเชื่อที่เขาศรัทธานะครับมันก็คือเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากว่าพระธรรมกายจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบุคลากรทางศาสนามากมายนะครับที่ถูกดิสเครดิตจากรัฐและถูกทำลายเพียงแต่ว่าเขาเหล่านั้นคือยังไม่มีมวลชนผู้ศรัทธามากเยอะเยอะเท่ากับตอนนี้อย่างกรณีของพระพิมลธรรมอย่างพระพิมลธรรมนี่คือแกโดนข้อหารุนแรงมากคือล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายซึ่งเป็นข้อหาลอยๆเป็นข้อหาเท็จเพื่อที่ว่าคือดิสเครดิตพระพิมลธรรมเพราะเห็นว่าพระพิมลธรรมนี่คือทำอะไรเกินหน้าเกินตาพระพิสุทธิ์สงฆ์ฝ่ายกษัตริย์นิยมมากเกินไปจนกระทั่งที่ว่าเกิดความอิจฉาและอยากทำลายซึ่งก็ทำสำเร็จแต่คราวนี้เนี่ยหลวงพ่อกรณีของหลวงพ่อพระธรรมชโยอะไรเนี่ยนะพระธรรมชโยจริงเนี่ยแกถูกดิสเครดิตมาตั้งแต่แรกแล้วคือถูกดิสเครดิตมาตลอดแต่ว่าคือคนศรัทธาก็มีนะครับก็เป็นสิทธิ์ขอจะศรัทธาไปแต่กรณีนี้คือมันไม่ใช่การดิสเครดิตแล้วคือมันคืออาจจะเป็นการลอบสังหารก็ได้ต้องระวังดีๆซึ่งเคยทำมาหลายครั้งแล้วครับนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสหายศรัทธาคือหลายคนก็พูดถามว่าในเมื่อไม่ผิดทำไมไม่ไปมอบตัวอ้าวนี่มันตำราของพันตำรวจโททักษิณนี่ครับก็ถ้าเกิดว่าทักษิณไม่ผิดก็กลับบ้านมาดิมาสู้คดีกันตรงๆมาแฟร์ครับแล้วทักษิณก็ยังไม่กลับบ้านสักคือเขาจะสู้ก็ต่อเมื่อมีความยุติธรรมเกิดขึ้นก่อนนะครับก็ในเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้กฎหมายเป็นอย่างนี้กฎหมายเป็นของโจรคุณจะไปสู้กับกฎหมายของโจรได้ไงนั่นน่ะสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อธรรมชโยก็คงจะรู้ว่าถ้าออกไปก็คือต้องเสียท่านะครับครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนทักษิณเหมือนกันนะทักษิณรู้ว่ากลับมาก็เสียท่าครับเสียท่าแล้วไปมีโอกาส
นะไม่มีโอกาสแก้ตัวใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วที่ตัดสินหนีไปครับหลวงพ่อก็คือหนีไม่ได้ก็คือต้องครับต้องอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งครับครับเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งโดนนะเขาโดนมานานแล้วหลวงพ่อก็โดนมานานแล้วนะครับก็คงรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ว่าท่านก็อาจจะพูดไม่ได้นะแล้วก็คงไม่เหมาะสมกับสมณะเพศที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของผลประโยชน์อะไรทีนี้จะถ้าจะให้วัดธรรมกายมาสู้เหมือนเสื้อแดงสมัยนั้นก็คงสู้ไม่ได้เพราะว่าพระก็คือก็ต้องตั้งมั่นอยู่ลักษณะนั้นก็คือสู้ได้ก็โดยวิธีนั่งสมาธิครับนะครับจะให้มาแบกไม้กวาดแบกจอบแบกเสียมสู้ยิงบองไฟก็เหมือนสมัยเสื้อแดงก็คงทำไม่ได้นะครับครับก็คงต้องใช้สันตินะครับนิ่งครับก็คือเป็นกลวิธีแบบมรรคการศาสนาคือคุณก็ต้องแบบปฏิบัติตนตามที่ศรัทธาอย่างมั่นคงครับเพราะว่าคือก็อย่างที่สหายยังบัดบอกไปว่าคือบางทีก็มีคนเชียร์ว่าคือให้พระจับจอบจับเสียมสู้เลยไม่ต้องกลัวคือเอาแบบพระพม่าไปเลยไม่ต้องกลัวจริงมีมาคนเชียร์กันขั้นนี้เลยนะครับแต่ว่าคือเมื่อภาพตัดกลับมาดูในความเป็นจริงแล้วคือก็ยังมีภาพลักษณ์อ่ะคือเป็นสิ่งที่คาโมยอยู่ก็คือคุณเป็นนักบวชนักการศาสนาคุณสู้มากกว่านี้ก็ไม่ได้อีกก็ดูไม่งามดูไม่สวยอีกแต่ว่าไอ้คันจะอยู่นิ่งๆยอมจำนนเลยก็เสียท่าพอๆกันโดยเพราะกลวิธีการที่ว่าให้ไปมอบตัวเนี่ยคือมันเป็นการล่อให้จับกลุ่มคือล่อให้ออกมาจากที่ตั้งเพื่อมาจับกลุ่มซึ่งทุกคนมองเห็นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าพระธรรมชโยออกไปอย่างไรก็ไม่รอดอย่างที่สหายยังบัดบอกอย่างไรก็ไม่รอดเพราะว่าคือเขาเตรียมข้อหารอไว้อยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะมีข้อหาอะไรอีกอาจจะเหมือนหมอหยองใช่ครับหมอหยองนั่นก็คือผมไม่รู้แกโดนข้อหาอะไร ไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยอะไรข้อหาไม่เจอหาไม่เจอ ไม่รู้ไปไหนไปไหน ครับในกรณีของวัดธรรมกายนี่ผมอยากจะขอเสริมนิดก่อนที่จะปิดเบรกนะครับครับผมคือมันมองให้เห็นข้อแตกต่างกันได้เลยว่าในระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการศักดินาเนี่ยตอนนี้ผมขอใช้คำว่าเผด็จการศักดินาภูมิพลเพราะว่าระบอบมันยังอยู่ครับต่อให้ลุกขึ้นมาครับก็เหมือนเดิมครับคือมันค่อนข้างชัดเจนว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในใต้อานัตใต้คำสั่งไม่สร้างผลประโยชน์ให้ไม่ว่าเป็นเรื่องเงินทองหรือเป็นเรื่องของอะไรล่ะฮะเรื่องของการทำมวลชนการครอบงำชาวบ้านตามแผนที่เขาไว้วางเนี่ยเขาจะทำลายหมดใช่ครับนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดมิสหายที่เราฟังรายการนี้ถ้าเกิดพอจะขยายความสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยอยากจะให้ขยายความกันออกไปให้กว้างๆขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอย่างที่เขาทำนะจะเห็นได้ชัดๆว่าคือเขานับถือเกี่ยวกับลัทธิพราหมณ์ผสมผสานมากกว่านะครับครับคือทุกอย่างก็คือเน้นเรื่องของวัตถุพิธีกรรมการที่จะอยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวงนะครับฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขามีความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาพุทธศาสนาเขาใช้เป็นเครื่องมือเขาอีกต่างหากนะฮะในการครอบงำประชาชนให้เกิดความหลงความศรัทธาในระบอบของเขานะครับจริงถ้าย้อนกลับไปดูรุ่นทวดเนี่ยทวดพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็เคยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกันครับคือเอาศาสนามาเล่นการเมืองครับคือทั้งที่ตัวเองเป็นนักบวชแต่ว่าคือใช้ศาสนาเล่นการเมืองคือไม่ได้ทำเพราะว่าความศรัทธาหรืออะไรครับคือถ้าย้อนกลับมาดูในรัชกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีส่วนจริงอย่างที่สหายศรัทธาบอกไปคือเขาใช้ความเป็นพราหมณ์ความเป็นเทวราชามาหุ้มตัวเขาไว้เพื่อให้มันดูศักดิ์สิทธิ์คือยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทำให้ดูเหนือมนุษย์ยิ่งเหนือมนุษย์เนี่ยคนจะไม่กล้าตั้งข้อสงสัยวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งการฟ้องร้องทางกฎหมายจะไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ครับคือมันต่างจากกรณีของควีนอลิซาเบธซึ่งควีนอลิซาเบธนี่คือแบบคือไม่ได้อยู่ในฐานะเทวะแบบที่ภูมิพลเป็นหรือแบบที่ราชวงศ์องค์อื่นเป็นแต่ว่าคืออยู่ในฐานะที่สัมผัสได้ควีนอลิซาเบธนะที่สัมผัสได้และคือเข้าถึงคือโอเคว่าคือกฎหมายเขามีแต่ก็ไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้เพื่อแบบณตอนนี้ซึ่ง
จอใครเห็นต่างก็ยัด112อ่ะครับคือถ้ามันไม่แสดงออกอย่างนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นเผด็จการใช่ไหมฮะคือเผด็จการนี่เขาใช้อำนาจอย่างเดียวคือข่มขู่ครับคือทุบแล้วปลอมครับเหมือนกรณีที่เราเขาตอนนี้ที่ว่าจะอภัยโทษเรื่องของ112บ้างนักโทษทั่วไปก็เหมือนกับการที่เขาตบหัวแล้วลูบหลังเราอ่ะใช่ครับใช่ไหมมันตบไม่มีสาเหตุตบเพื่อให้มึงยอมใช่ไหมมึงยอมเสร็จก็กูอภัยให้มึงอ้าวตายทำไมเราไปติดกับการเป็นหนี้บุญคุณเขาอีกอันนี้อยากให้มิสหายได้ลองไปคิดดูอ่ะครับครับอ่ะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้พักเบรกกันไหมครับครับโอเคครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรไทยเฟเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่อเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามภาษาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็นชาแนลอีกแล้วครับท่านครับก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านอีกครั้งนะครับก็สำหรับช่วงที่2นี้นะครับก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้กับทางท่านผู้ฟังที่อยู่หน้าซีบ็อกขนาดนี้นะครับว่าท่านสามารถโฟนอินเข้ามาในรายการเราได้นะครับโดยแอคเคาท์ที่ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับครับเดี๋ยวแอคเคาท์อะไรครับสมามหลวงนะครับเดี๋ยวสมามหลวงครับสมามหลวงครับอะครับเอ๊ะทำไมไม่ใช้สนามหลวงอะครับทุกอย่างแก้ไขได้ครับแค่ใช้ลิควิดเปเปอร์ไอดีไลน์ไอดีไลน์ไม่เห็นจะยากเลยครับแค่ใช้ลิควิดเปเปอร์ก็แก้ได้แล้วรอเล่นครับก็อันนี้ครับสมามหลวงนะครับก็อย่าเพิ่งสะกดเลยสะกดให้สะกดเดี๋ยวพิมพ์ให้ดีกว่าครับเดี๋ยวทางทีมงานจะพิมพ์ให้หน้าแชทบอทก็เอาเป็นว่าสักครู่นะครับทางทีมงานจะขึ้น ID Line สมามหลวงอย่าเพิ่งขำนะครับสมามหลวงหน้าซีบอกนะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวสักครู่หนึ่งครับก็มาก็ช่วงที่2นี้ครับทางสหายศรัทธาแล้วก็สหายยังบัตรมีประเด็นอะไรตกค้างจากช่วงที่แล้วบ้างครับครับก็ยังอย่างน้อยก็คืออยากกระตุ้นเตือนพวกเรานะคือเราต้องมองธรรมกายเนี่ยเหมือนกับเราที่อยู่ภายใต้ระบอบแล้วโดนระบอบกดขี่รังแกและตอนนี้กำลังจะทำลายครับนะครับเพราะว่าธรรมกายเนี่ยถามว่าไม่ดีตรงไหนถามว่าถ้าไม่ดีตรงไหนเนี่ยจะหาคำตอบจากที่ไหนมันมีแต่ประชาชนมีแต่ศรัทธาเพิ่มศรัทธาเพิ่มแล้วคนที่เข้าไปในวัดธรรมกายนี่ก็หลากหลายทางการศึกษานะครับตั้งแต่ด็อกเตอร์จนป.4หรือไม่ได้รับการศึกษาเขาก็ยังเข้าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับผมคราวนี้สิ่งที่เป็นห่วงกันอยู่อย่างหนึ่งคือวันนี้อยากจะชวนสหายยังบัตรคุยกันเรื่องของยุทธวิธีอย่างเดียวเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคืนนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าการเข้าสลายเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเข้าสลายไหมเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้ให้ประเมินการคร่าวๆมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะฮะแต่จะประเมินสถานการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่ก็คืออย่าประมาทนะครับในการต่อสู้หลักของการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งคือต้องไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งการข่าวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็อาจจะมีปล่อยข่าวหลอกนะครับเพราะงั้นอย่าไปเชื่อก็อาจจะเป็นกลยุทธ์น
ะครับต้องดูความพร้อมถ้าเราพร้อมตั้งมั่นอยู่กับที่ก็คือต้องพยายามดูแลกันนะครับสามัคคีกันเพราะบางทีเขาอาจจะมีข่าวปล่อยออกมาหลายๆแบบนะครับในการที่เข้าสลายไม่ว่าจะเป็นม็อบหรือว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการแยกครับแยกก่อนปิดล้อมตัดเสบียงแยกเพื่อให้เหลือน้อยนะครับปฏิบัติการจิตวิทยาหลายอย่างนะครับที่เขาจะทำถ้าเรามุ่งมั่นขอให้เรามุ่งมั่นแล้วก็ยึดมั่นนะครับในแนวของทางวัดที่เขาปฏิบัติอยู่คือทางวัดเนี่ยอย่างน้อยก็การระบบจัดตั้งก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งครับคราวนี้ญาติโยมที่เข้าไปใหม่ที่จะเข้าไปสนับสนุนเข้าไปช่วยหรืออะไรเนี่ยก็ต้องรับฟังก็รับฟังครับรับฟังต้องพยายามปฏิบัติตามให้ปฏิบัติตามอย่าให้มีปัญหาครับครับคือคนมากถ้าปฏิบัติตามไปในแนวเดียวกันครับมันก็เป็นพลังนะครับแต่ถ้าปฏิบัติไปคนละแบบหรือว่าไปสร้างปัญหามันก็กลายเป็นบั่นทอนบั่นทอนความเข้มแข็งเพราะงั้นเราไปอยู่ในที่ใดเราต้องยึดมั่นกฎระเบียบของที่นั่นนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นต่อการนำนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการรบอีกแบบหนึ่งนะครับการรบนี่ไม่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธอย่างเดียวครับเพราะว่าทุกวันนี้การรบมันก็มีหลากหลายนะครับในทางสื่อในทางเน็ตก็ถือว่าเป็นการรบ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับครับผมทางว่าไงทางข้าวเหนียวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ายุทธวิธีอย่างที่เขากำลังจะทำนี่คือเป็นการที่ว่าคือทำให้แบบยั่วให้เหิมไว้ก่อนเหิมแต่ไม่ปราบครับเหิมไม่ปราบแต่พอลงพอช่วงที่แบบว่าคือความเหิมเนี่ยค่อยๆแบบลดลงไปเรื่อยๆจากความล้าเพราะว่าเป็นธรรมดาที่คนเราทำอะไรที่ซ้ำๆกันนานๆต่อให้เป็นสิ่งที่รักหรือชอบก็มีความล้าต้องมีการอยากพักแต่ว่าคือในสถานการณ์ตึงเครียดคือบางทีมันไม่สามารถที่จะหยุดพักได้ก็คือเหมือนกับกรณีทหารไปรบเนี่ยคือคุณก็ต้องแบบตื่นตัวตลอดเวลาแล้วพอตื่นตัวแล้วคือไม่มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นเลยก็ย่อมเกิดความล้าก็คือเป็นไปได้ว่าเมื่อความล้าถึงที่สุดเนี่ยศัตรูจะเข้าโจมตีได้เลยถ้ากรณีธรรมกายนี่คืออาจจะสลับคนบ้างและช่วงไหนคนน้อยค่อยไปกันเยอะๆก็ว่าไปช่วงไหนคนเยอะก็ดูสถานการณ์ประเมินกันไปนะครับคือตามรูปแบบเนี่ยเราพอเรียนรู้จากการสลายเสื้อแดงปี5253ได้นะครับรวมทั้งปี57แต่ปี57นี่ภาพค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่ปี53นี่จะชัดเจนที่สุดครับใช่ไหมครับจะเริ่มจากการตัดเสบียง ใช่ครับตัดเส้นทางการเดินทางเพราะสิ่งสำคัญมากในการชุมนุมทางการเมืองคือคนและเสบียงคือกองทัพต้องเดินด้วยท้องต้องมีอาหารถ้าไม่มีอาหารก็ไม่มีคนก็คือเมื่อไม่มีทั้งสองอย่างเนี่ยอย่างเคสกรณีคนแสดงเมื่อปี53เนี่ยคือจุดที่จะเดินทางเนี่ยอย่างแรกประสงค์ก็ถูกปิดล้อมมีการโจมตีจุดต่างๆเพื่อไม่ให้คนเดินทางเข้ามากลายเป็นว่าจุดที่อยู่ทางข้างในเนี่ยมันเหมือนไข่แดงที่สามารถเข้าโจมตีได้อันนี้เคสกรณีคนแสดงเมื่อปี53นะครับครับสหัสถาถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าให้ประเมินสถานการณ์ถ้าหายยังบรัดคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์จะตึงเครียดไหมนั่นน่ะสิโอ้มันก็ต้องตึงเครียดนะครับครับผมแต่ว่าก็คือในสถานการณ์ที่ตึงเครียดน่ะเราก็อย่าไปเครียดกับมันครับครับเมื่อถึงเวลาแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับครับเพียงแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมความพร้อมอะไรบ้างแต่ว่าคืออาจจะพูดเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะครับ
พราะบางอย่างคือจำเป็นที่จะต้องก็คือทำความพร้อมอันดับแรกก็คือผู้ที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ต้องเตรียมจิตใจแล้วว่าคุณพร้อมแค่ไหนครับคุณพร้อมถึงระดับไหนก็ตามที่ผมได้ยินข่าวมาก็ส่วนใหญ่ก็ยอมสู้ตายพูดง่ายก็ยอมเขาเรียกว่ายอมสละไม่ว่าจะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็จะปกป้องนะครับตามที่ได้ยินข่าวมานะพรีชีพเลยแหละครับครับโอ้โหถ้าถึงขั้นนั้นก็ถือว่านับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะถ้าทุกคนพร้อมแบบนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือทำกันเป็นแสนๆคนครับโอ้โหถามว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่คิดจะเข้าไปที่วัดธรรมกายบ้างหรือครับก็ปกติคือผมเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างจะเฉยๆกับศาสนานะครับแต่ว่าคือเราผมเป็นคนที่ศึกษาแต่ว่าคือเฉยๆคือเรามองศาสนาคือเป็นสิทธิอย่างนึงอ่ะเหมือนสิทธิทางการเมืองคือคุณเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะศรัทธาก็ได้แต่ถ้ากรณีถ้ามีโอกาสก็อยากไปสังเกตการเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบรรยากาศมันยังไงเพราะตัวผมนี่คือไม่เคยไปวัดนี้ครับคือเคยผ่านคือมันจำเป็นที่ว่าต้องเดินทางผ่านเพียงแต่ว่าคือเรารู้สึกไม่รู้สึกที่เป็นลบหรือเป็นบวกคือง่ายว่าคือมันเป็นเรื่องของความศรัทธาคือแล้วแต่คนแต่ในกรณีเนี้ยที่จะทำนี่คือมีแนวโน้มว่าคือจะเป็นลักษณะการละเมิดความศรัทธาของคนคือมันแล้วแต่คนจะเลือกคือคนนับถือธรรมกายก็ไปดีคือคุณก็ไม่ควรที่จะใช้กำลังคือถ้ามีอะไรคือคุณพูดกันตรงๆพูดกันอย่างแฟร์แต่ณสถานการณ์นี้คือมันจะพูดตรงๆแล้วพูดแฟร์มันก็ลำบากเพราะมันมีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะกรณีที่เราเล่าไปนะครับว่าฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยพร้อมที่จะเข้าปราบโดยใช้วิธีการที่แบบไม่แฟร์ทั้งวิธีการทางกฎหมายหรือการใช้กำลังคือมันมีประวัติศาสตร์ที่เราเห็นนะครับสหายศรัทธาครับคือมีสมาชิกหน้าซีบอกนะครับถามว่าธรรมกายนี่เป็นพุทธเหรอครับอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าคือพุทธครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธเป็นขั้นตอนของการเดินทางไปสู่การหลุดพ้นนะครับคำว่าพุทธเนี่ยถามว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็คือนั่นคือสุดท้ายปลายทางนะครับก็คือพอรู้ตื่นเบิกบานก็คือการตัดจิตที่จะไม่เอาอะไรเลยก็คือพูดง่ายไม่มีกิเลส นะครับแต่ขั้นตอนที่การที่จะเดินทางไปสู่ตรงนั้นมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับเรื่องการปฏิบัติธรรมการใช้ศีลการถือศีลเป็นแนวทางนะครับก่อนที่จะฝึกจิตให้เข้มแข็งพร้อมที่จะสละทุกเรื่องได้อันนี้เป็นพุทธแน่นอนครับผมยืนยันนะครับตอนนี้สำหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาคุยกับเรานะครับไลน์มาได้นะครับตามไลน์ที่หน้าซีบอกขึ้นไว้นะครับสนามหลวงไม่ใช่สนามหลวงนะครับ2008คือผมเครื่องคนตั้งชื่อไลน์ชื่อนี้มากว่าคือคุณอะไรเข้าฝันคุณให้ตั้งชื่อว่าสมามเออเรียกก็เรียกลำบากพิมพ์ก็พิมพ์ลำบากเออว่าใครเข้าฝันให้ตั้งชื่อนี้พิมพ์ตกวะก็หัวหน้าวงคุณนั่นเองแต่ในกรณีวัดธรรมกายนี่ผมก็อาจจะมองต่างนะครับเพราะว่าผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นคุณข้าวเหนียวมะม่วงบอกว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าครับเขาก็คือประชาชนที่ถูกกระทําจากอํานาจรัฐเผด็จการครับเทวราชาครับผมก็เหมือนกันคือมีชะตาอันเดียวกันครับนะครับวัดธรรมกายนี่จะมีชะตาอันเดียวกันเหมือนคนเสื้อแดงนะครับผมเหมือนประชาชนนะครับประชาชนรากหญ้าที่ถูกก็คงจะคล้ายกันครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นเป็นสำนักนะครับเป็นวัดครับผมเพราะงั้นวิธีการเขาอาจจะแนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับครับซึ่งมันต่างกับคนเสื้อแดงเป็นประชาชนนะครับเขาก็พยายามสร้างภาพก่อนที่จะปราบว่าเออคนเสื้อแดงโหดร้ายนะมีจะเผาวัดเผาบ้านเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาพยายามสร้างมาตลอดในการที่จะเข้าทำการหรือว่าสลายม็อบแต่ทีนี้ทางวัดธรรมกายนี่เขาก็พยายามที่จะสร้างมาเหมือนกันว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งไม่ดีเช่น
แนวใช่แนวพุทธไหมครับแล้วก็ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องหลายอย่างครับครับผมตั้งแต่สาขาวัดธรรมกายก็บุกป่าสงวนครับนะครับแล้วก็วัดเองก็ผิดหลายอย่างนะครับทั้งฟอกเงินทั้งอะไรครับรับของโจรอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมนะครับก็คือพูดง่ายๆสรุปเหมือนกันว่าโดนกระทำชะตากรรมเดียวชะตากรรมเดียวกันนะครับครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัดธรรมกายหรือว่าพวกแนวร่วมต่างๆนะครับในกลุ่มพลังต่างๆหรือว่าพวกชุมชนต่างๆที่โดนกระทำจากอำนาจรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเข้าใจแล้วเราต้องมาสามัคคีกันเท่านั้นครับชัยชนะของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับถ้าเราสามัคคีกันแล้วก็ประชาชนเข้าใจครับเข้าใจแล้วก็สามัคคีกันมันชนะได้ครับไม่ใช่ว่าชนะไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่ถูกกระทํานะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับครับอาจจะมีความแตกต่างในบางอย่างเช่นกรณีของวัดธรรมกายกับคนเสื้อแดงนะผมมาเปรียบเทียบกันว่าจุดต่างก็คือวัดธรรมกายเขาเป็นวัดนะครับ คนเสื้อแดงก็เป็นประชาชนนะครับแต่ว่าถูกกระทำเหมือนกันครับนี่ครับจุดที่มันเหมือนกันเราต้องช่วยกันถูกกระทำจากอะไรนะครับปัญหาเกิดจากอะไรเพราะงั้นการแก้ปัญหาของเราถึงต้องต่อสู้เพื่อชูสหพันธรัฐสหพันธรัฐเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหาของประเทศที่ผ่านมาลุ่มนอนมาตลอดนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้วิธีการที่จะไปเลือกตั้งไปเลยเพราะว่าการเลือกตั้งมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเลือกภายใต้รัฐธรรมนูญของโจรภายใต้กฎของโจรคุณไปเลือกคุณก็ไปอยู่ในระบบของโจรนะครับซึ่งไม่มีทางที่ประชาชนจะได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพนะครับและไม่สามารถจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้เลยเพราะฉะนั้นของเราถึงต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเพื่อล้มระบอบครับตราบใดที่ยังโดนระบอบควบคุมอยู่ใช่ไหมครับใช่มันก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้เรื่อยๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นคนต่อไปอาจจะไม่ใช่ทักษิณก็ต้องโดนลักษณะเหมือนกันนะครับถึงจะมีวัดไหนที่สามารถสร้างบุญบารมีขึ้นมามีประชาชนศรัทธามากๆคุณก็ต้องถูกทำลายเหมือนกันไม่จบสิ้นนะครับเพราะงั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือต้องล้มระบอบที่เป็นตัวขัดขวางนะครับเสร็จแล้วเราจะได้มีโอกาสที่จะคุยกันแบบเปิดเผยคุยแบบเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อล้มระบอบไปแล้วมาตราที่กดขี่ประชาชนที่คอยกดหัวประชาชนปิดปากประชาชนอยู่ก็จะไม่มีเมื่อเป็นประชาธิปไตยประชาชนก็มีสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเต็มที่ครับจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันว่าคุณจะจะมีรัฐธรรมนูญยังไงปกครองแบ่งเขตการปกครองยังไงครับนะครับซึ่งเราจะพูดกันในโอกาสต่อไปครับผมมีใครทักไลน์เข้ามาไหมครับใครจะแสดงความคิดเห็นนะครับไลน์เข้ามาได้นะครับครับผมสมามหลวง2008นะครับ S A M A M L N L U U A N G U A นะ U A N G นะครับผมเพราะว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่หน้าจอต้องพยายามขอร้องให้น้องแยมนี่ขึ้นให้อีกสักครั้งสองครั้งครับให้อีกสักครั้งสองครั้งนะครับเพราะว่าคือก็มันพิมพ์ยากด้วยครับพิมพ์ยากครับคือแค่ชื่อเนี่ยคือก็พิมพ์ลำบากนะครับสมามหลวงแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือชื่อเป็นแค่ตัวอักษรครับก็ขอให้ทุกท่านมีโอกาสโทรเข้ามาครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับพวกเรานะครับครับก็พวกเรา3คนนะครับก็ยินดีพูดคุยกับทุกท่านนะครับที่โทรเข้ามานะครับก็เชิญได้เลยครับพี่ลายสมามหลวง2008 2008นะครับ ID Lineคือจริงๆแล้วพวกเราก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าผู้ที่ติดตามรายการเนี่ยหลายท่านเนี่ยนะฮะก็มีภูมิความรู้องค์ความรู้ที่สูงกว่าเราอีกมากนะครับครับบางทีมันจะเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของเรานะครับ
คือถ้ายังไม่มีใครโทรเข้ามาเราก็จะพูดคุยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้มีการแสดงออกมีเข้ามา1สายครับแล้วกล้าแสดงออกด้วยครับท่านครับผู้ฟังท่านบ้านท่านหนึ่งครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเจอเลยครับเจอเลยครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับเดี๋ยวสักครู่ครับพอดีเสียงมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยครับได้ยินไหมครับก็เดี๋ยวทางครับได้ยินแต่ยังได้ยินไม่ชัดครับเดี๋ยวได้ยินครับต้องรออีกสักครู่นะครับ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 ไม่ได้ยินเดี๋ยวผมฟังใหม่แล้วกันครับเดี๋ยวปิดมอนิเตอร์ก่อนครับเพื่อเพื่อความเพื่อการรับฟังที่ชัดเจนครับปิดมอนิเตอร์ก่อนครับเพื่อได้พูดคุยกับพวกเราได้ชัดเจนผมโทรไลน์อย่างเดียวเลยครับไม่มีเปิดอย่างอื่นเลยครับโอเคครับเสียงชัดแจ๋วเลยครับเชิญครับผมครับครับเสียงชัดแจ๋วเชิญครับครับสวัสดีครับคือเขาไม่ยอมง่ายอ่ะไม่งั้นเขาจะป้นมาเหรอต้องไม่รู้ประชาชนรู้ว่าเขาป้นมาป้นมาแล้วเขาไม่มีคืนหรอกครับครับแต่ละคนเงินเดือนเป็นแสนเฉพาะลูกน้องเขาลูกน้องร่วมแก๊งสนช.กกต.พวกนี้ลูกน้องร่วมแก๊งนั้นน่ะที่มามันไม่ชอบอยู่แล้วฉะนั้นประชาชนต้องรณรงค์กันฮะลุกขึ้นครับครับลุกขึ้นบอกว่าเราไม่เอาโจรฮะเราไม่เอาโจรแล้วไอ้ประชามติที่ลงไปก็ไม่ชอบทำอะประชามติคือต้องให้ประชาชนแสดงออกได้แสดงความคิดเห็นได้เพื่อจะได้ไปลงคะแนนไม่ใช่ว่าคุณทำโดยควบคุมเขาทุกอย่างจับกลุ่มทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เห็นนะครับว่าคุณรังแกประชาชนทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในร่วมแก๊งครับครับผมแล้วคุณก็ยังใช้ทหารใช้ตำรวจที่กินเงินเดือนของสถาบันเหล่านั้นมาใช้งานอีกเพื่อมาให้ทะเลาะกับประชาชนครับคือเขาเจตนาทะเลาะกับประชาชนทุกคนขนาดธรรมกายใหญ่โตขนาดนี้เขายังกล้าทะเลาะเลยเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้แคร์เขาคิดว่าเขาใหญ่ยิ่งมากเขายังไม่เห็นลงศพเขาไม่หลั่งน้ำตาหรอกครับครับยังไงผมว่ามันต้องแตกหักมันแตกหักโดยประชาชนทนไม่ไหวโดยประชาชนถูกรังแกจนไม่มีจะกินนะครับตอนนี้โรงงานหลายโรงเนี่ยออเดอร์ไม่มีเลยไม่มีการค้าเลยหยุดงานหลายวันเนี่ยมันกระทบกระเทือนเนี่ยจริงเดือนนี้เป็นเดือนที่ค้าขายดีเลยนะเดือนธันวาเนี่ยแต่ก็ยังเงียบอยู่เงียบเหงามากนั้นประชาชนต้องตื่นตัวครับต้องขับต้องเดินออกมาเดินขบวนขับไล่เลยครับไม่ใช่ว่าในเมื่อเขาจะล่าธรรมกายประชาชนก็ต้องออกมาข้างๆออกมาธรรมกายเลยบอกว่าเราไม่เอาคสช.เราไม่เอายุทธศักดิ์ยุทธศาสตร์20ปีมันต้องพูดแบบนี้เลยถ้าไม่พูดแบบนี้มันไม่มีทางฮะแล้วต้องออกมามากๆเราไม่เอาเราไม่ได้ชวนทะเลาะแต่เราไม่เอาอ่ะขอได้ไหมเอาเดี๋ยวผมขอถามหน่อยได้ไหมครับขอถามสักนิดครับใหญ่เป็นนายกก็มาเลือกตั้งเอาใครอยากเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาเลือกตั้งเอาให้ประชาชนเลือกในเมื่อพวกคุณคนดีอ่ะประชาชนก็ต้องเลือกคุณเข้าไปคุณจะไปกลัวอะไรแล้วครับเราไม่ได้พูดสิ่งที่ผิดกฎหมายเราพูดว่าในเมื่อคุณดีก็ให้ประชาชนเลือกเข้าไปครับใช่ไหมครับครับขอถามสักนิดครับต้องออกมาข้างๆวัฒนกายอ่ะขนาบข้างไอ้ตำรวจ15กองร้อย17กองร้อยพวกนั้นเลยครับว่าเราไม่เอาประยุทธ์กสช.ไม่เอาแล้วครับถามนิดนึงครับที่มีรัชกาลที่10ด้วยรัชกาลที่10จะต้องไปสุดไม่มีทรราชเหล่านี้คอยบงการบ้านเมือง
มันผมว่าวิกฤตสร้างโอกาสอ่ะต้องปลุกกระดมคนออกมาไล่คสช.สักทีอ่ะไม่งั้นตายแน่ประชาชนเนี่ยเราคิดว่าแค่ไล่คสช.ไปมันจบเหรอครับมันอย่างน้อยๆมันก็ต้องมันอย่างน้อยๆมันก็ไอ้คนรังแกคือเข้าใจมั้ยว่าไอ้คนที่เขาตั้งตัวมาเป็นหัวหน้าโจรที่ทะเลาะกับชาวบ้านมันก็ยังออกจากกระดานไป1ตัวมันก็ต้องค่อยๆลบมาครับผมเพราะเราไม่มีอาวุธอ่ะนอกจากทหารผู้ซื่อสัตย์ที่ว่าร่ำเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ยศไม่ได้หน้าที่การงานที่ดีเลยเพราะว่าเอาใจนายไม่เก่งพวกนั้นออกมาช่วยเราอ่ะมันจะได้ครับฉะนั้นต้องเอาตอนนี้ฮะตอนนี้เอากระธรรมกายที่ว่ากำลังรวมตัวกันประชาชนก็ต้องรวมตัวกันครับรวมตัวกันแล้วก็ไล่มันไปเลยครับแล้วทางครับมาช่วยไล่ครับทางคุณพี่จะไปช่วยวัดพระธรรมกายไหมครับไปครับผมไปแน่ขอบคุณแทนเลยครับครับขอให้เพื่อนๆช่วยไปกันด้วยครับเพราะถึงเวลาแล้วที่เขาตกหลุมมาเข้าวงล้อมเราแล้วเราก็ไปต้อมมันแล้วเราไปไล่มันเราไม่ได้มีอาวุธไม่มีอะไรผิดกฎหมายเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วคุณกันแกล้งพระสงฆ์นี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ไปพูดเหล่านี้เราก็ไม่ได้ไปห้าคนสิบคนเราไปคนเดียวเนี่ยครับครับต่างคนต่างไปเนี่ยใช่ไหมฮะครับทุกคนเป็นผู้นำของตัวเองหมดนะครับครับผมครับยินดีด้วยครับที่ได้แสดงความคิดเห็นครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 เกิดกรณีเนี่ยจะถามกันบ่อยแล้วก็ประชาชนก็จะกลัวกันอยู่เรื่อยนะครับถามว่าประชาชนไม่มีอาวุธเนี่ยจะสู้กับทหารยังไงอันนี้ต้องให้สหายยังบัตรเนี่ยครับได้อธิบายยุทธวิธีเรื่องของการต่อสู้ผู้ที่มีอาวุธสักนิดครับครับเป็นอย่างไรครับอาวุธนี่ก็เดี๋ยวมันก็มาเองครับอย่าเพิ่งไปอันดับแรกเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าไม่มีอาวุธแล้วสู้ไม่ได้ครับหลายประเทศนะครับที่เราสังเกตดูไหมครับถ้าประชาชนพร้อมอย่างสมัยที่ตุรกีมีการยึดอำนาจนะครับครับครับประชาชนก็ไม่ได้มีอาวุธนะครับแต่ทำไมทหารยึดอำนาจไม่ได้นะครับนั่นคือว่าประชาชนเขาเข้าใจในระบอบในระบอบประชาธิปไตยว่าเขาหวงแหนสิทธินะครับครับเขาจะมีอคติต่อการทำรัฐประหารครับเขาจะหวงแหนสิทธิเสรีภาพของเขาครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าอาวุธน่ะมันจะมาทีหลังนะครับถ้าประชาชนออกมาแล้วพร้อมใจกันเยอะๆครับถ้าหากมันมีการปราบประชาชนมีการเข็นฆ่าประชาชนขึ้นมามันอาวุธมันไม่ยากหรอกครับครับอยู่ในค่ายทหารมันก็มีเยอะนะครับอ๋อครับโรงพักมีไหมครับไหนครับโรงพักมีอาวุธไหมครับมีครับมีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากค่ายทหารก็โรงพัก ว่าไปนะครับการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าครับอาวุธนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแต่ว่ามันยังน้อยกว่าความคิดจิตใจใช่ไหมจิตใจที่กล้าสู้กล้าเอาชนะแล้วก็จากนั้นมันจะหาเอาเองมันจะมีการแตกความคิดออกไปเองว่ามันจะทำยังไงครับครับเพราะว่าอาวุธบางครั้งมันไม่ใช่อยู่ที่ปืนอยู่ที่พวกระเบิดพวกอะไรนะครับครับบางครั้งทุกอย่างมันก็เป็นอาวุธได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้นะครับเราเคยเสนอเคยคุยกันมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับในรายละเอียดพวกนี้เนี่ยต่อไปก็อาจจะมีการเปิดโรงเรียนการเมืองการทหารอะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจใครชอบก็ไปเรียนนะไปฝึกครับแล้วก็ออกไปสู้กับเผด็จการไปอย่างนี้ครับนะครับเพียงแต่ว่า
เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องรอดูสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีนะครับผมได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคือบางทีบางเรื่องก็เราก็พูดไม่ได้เหมือนกันเรายังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่านี่มันการออกอากาศทุกฝ่ายบางยุทธวิธีเนี่ยมันก็ต้องเป็นยุทธวิธีในด้านลับนะครับเพียงแต่ว่าคือตอนนี้ที่เราพยายามทำรายการอยู่เนี่ยคือหนึ่งเราอยากจะปลุกใจว่าเราประชาชนถูกกดขี่ขนาดนี้ถ้าอยากมองเห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวของลูกหลานเนี่ยใจเราต้องเปลี่ยนก่อนครับตอนนี้อันดับแรกเนี่ยใจเราคืออาวุธครับคืออาวุธก็คืออาวุธที่บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะสู้แล้วนะถ้ามันลุกขึ้นสู้กันมาจริงๆนะครับผมว่าเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ยากแต่มันต้องผ่านเหตุการณ์ของการลุกขึ้นสู้มาก่อนครับครับมันต้องมีการ มันต้องไปตามขั้นตอนของมันนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆประชาชนจะถืออาวุธไปเลยนะครับประชาชนต้องถูกกระทำก่อนครับกระทำจากรัฐนะครับครับเมื่อถูกกระทำจนถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วประชาชนปกติเขาไม่อยากต่อสู้กับไอ้พวกเจ้าหน้าที่รัฐหรอกครับเพราะว่าประชาชนเรามุ่งหน้าทำมาหากินนะครับไม่อยากจะเดือดร้อนไม่อยากจะไปวุ่นวายกับพวกทหารตำรวจนะครับเพราะมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองครับแต่เมื่อถึงขั้นหนึ่งที่ว่ามันทนไม่ได้แล้วนะครับไม่สู้ก็ตายแล้วไม่สู้คุณก็ตายอ่ะเพราะงั้นคุณสู้คุณรอดครับคุณไม่สู้คุณตายอ่ะครับผมถามว่าคุณจะสู้หรือไม่สู้ครับมันก็ต้องสู้ใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่สู้แล้วรอดด้วยว่าถ้ายอมก็คือตายครับครับจริงๆแล้วก็คือทหารไม่ว่าทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐอะไรก็แล้วแต่นักประชาธิปไตยทุกคนประชาชนทุกคนก็ยังมองเห็นอยู่ว่ามันก็คือลูกหลานบางทีก็เป็นญาติพี่น้องครับผมเป็นพ่อแม่กับลูกด้วยก็มีครับเราเองเราจริงๆที่เราพูดถึงทหารพูดถึงตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็คืออยากให้แบ่งกันสักนิดนึงให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราพูดถึงทหารเร็วๆที่รับใช้ระบอบเผด็จการครับผมนะฮะอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าเรื่องด่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเลยเคยคุยกับในรายการกับคุณลุงไปแล้วนะครับว่าไอการที่จะต้องมีสวยหาสวยเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราประชาชนที่เราไปเจออย่างเงี้ยเราจะไปด่าตำรวจที่ไปตั้งด่านต้องรีดไถต้องอะไรเนี่ยครับบางทีเขาก็ถูกบังคับมาเพื่อทำสู่ข้างบนก็คือการเขาจะพูดเสมอว่าการส่งสวยสวยก็คือพูดง่ายสุดท้ายก็คือเจ้าแหละคือบางทีก็บอกส่งให้หลวงคือส่งให้หลวงก็คือส่งให้อำนาจที่อยู่บนสุดใช่ครับคือตรงนี้แหละที่ว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วผลสุดท้ายเราก็มาทะเลาะ กันเองครับครับอันนี้เรายกเว้นเจ้าหน้าที่บางคนที่ตามน้ำไปนะครับคือส่วนใหญ่ผมว่าที่สัมผัสกันมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเต็มใจนักที่อยากจะออกไปทำแต่ว่าบางครั้งเขาพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดก็เจอ112ใช่ครับเพราะงั้นทุกอย่างมันก็คือต้องปิดปากครับครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะครับความจริงก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะพวกเจ้าหน้าที่ครับทหารตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับใช่ที่ต้องอยู่ในสภาพที่ว่าต้องหวานอมขมกลืนนะครับจริงๆเขาก็เป็นห่วงประชาชนไม่อยากให้ประชาชนต้องถูกปราบถูกจับกุมเหมือนอย่างในสมัยที่คนเสื้อแดงถูกกระทำนะครับครับผมแต่ว่าบางครั้งมันอยู่ในหน้าที่อยู่ในแบบนั้นกฎเกณฑ์บังคับอยู่ในกฎเกณฑ์บังคับบางคนเขาก็หวานอมขมกลืนนะครับบางคนก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับครับเพราะงั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าทหารส่วนหนึ่งตำรวจส่วนหนึ่งนะเขาก็คือลูกหลานประชาชนครับถูกครับคือถ้าประชาชนลุกขึ้นมาสู้จริงๆเนี่ยลูกหลานประชาชนเหล่านี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาก็ต้องหันมาช่วยประชาชนอยู่แล้วนะครับคุณสังเกตไหมว่าที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมของประชาชนหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่มีการปราบปรามนะครับทหารส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะให้ไปแนะช่องทางว่าคุณจะไปหาอะไรได้ที่ไหนอะไรยังไงครับเพราะฉะนั้น
อันดับแรกก็คือเราอย่าเพิ่งไปถามหาไม่มีอาวุธจะสู้อะไรพวกนี้นะครับครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่หลังนะผมคิดนะครับครับเพราะว่าถ้าคุณมีอาวุธแต่ว่าใจคุณไม่สู้คุณไม่พร้อมแล้วคุณไม่สามารถที่จะใช้อาวุธนั้นเป็นอาวุธตัวนั้นจะกลับมาทำร้ายคุณเองด้วยซ้ำไปใช่ครับนะครับแล้วก็จะถ้าความคิดคุณไม่มีในขณะที่คุณไม่เข้าใจแยกแยะเขาเรียกว่าแยกมิตรแยกศัตรูนะครับครับขณะที่เราสมมติว่าถือปืนกันอยู่สัก100คน200คนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีความคิดที่จะแยกแยะอะไรได้มีสายเข้ามาครับฮัลโหลครับได้ยินนะครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันได้ครับถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับใช่ครับออกรายการอยู่ครับตอนนี้รบกวนปิดมอนิเตอร์นิดนึงนะครับเพราะว่ามอนิเตอร์จะดีเลย์จากที่คุยในไลน์15วินะครับขอให้แม่ครับผมปิดแล้วครับผมจะฝากสิงสิทธิ์วัดพระธรรมกายนิดนึงนะครับครับคือว่าให้เตรียมถุงพลาสติกไว้เยอะๆนะเวลาถ้าเกิดในกรณีว่าโดนจู่โจมด้วยแก๊สน้ำตาเนี่ยให้ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยหยิบใส่แล้วก็มัดถุงให้แน่นเลยแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องนึงคือสไนเปอร์ระยะไกลเนี่ยต้องคอยระวังให้ดีต้องเตรียมไอ้กล้องส่องทางไกลอ่ะครับให้เตรียมดูรอบทางว่ามีสไนเปอร์แอบฝังตัวอยู่หรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจได้ยินเสียงหรือเปล่าอ๋อได้ยินครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับได้ยินใช่ไหมครับครับได้ยินครับแล้วฝากเรื่องนึงว่าอย่าให้ทางนู้นเข้าวัดได้กลัวเราจะยึดพระพุทธรูปทองคำนะครับครับเพราะผมก็ร่วมทำบุญอยู่ในพระพุทธรูปทองคำอยู่กันครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันมากนะครับครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทางสหายยมบรัดมีอะไรจะเพิ่มเติมครับก็เมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าหากว่าใจเรายังไม่เข้าใจการต่อสู้จริงๆนะครับถ้าเรามีอาวุธแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับมันจะกลับมาทำร้ายเราเองครับคือถ้าความคิดเราไม่ได้แยกแยะแยกมิตรแยกศัตรูไม่ถูกนะครับครับเวลาเรามีปัญหาทะเลาะกันหรือไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัวครับก็จะเอาอาวุธตัวนั้นมาใช้กับพวกเดียวกันทำลายล้างกันเองครับเพราะว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมก็พอจะครับผมมีสายเข้ามา1สายแล้วนะครับรบกวนปิดมอนิเตอร์นะครับสวัสดีครับครับรบกวนปิดมอนิเตอร์นิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินครับได้ยินชัดครับเจอเลยครับเจอเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับก็คืออยากจะโทรมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็นี้ครับเชิญ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 ครับผมตรวจตั้งด่านค่อนข้างเยอะมากเลยครับครับครับผมแต่แถวตอนนี้ตำรวจพยายามจะช่วยเต็มที่เท่าที่ทำได้นะครับถ้าตอนนี้ผมครับครับแนวทางการต่อสู้ผมอยากให้ทำไปอย่างนี้ละดีละครับครับครับผมนี่คุณกำลังจะเดินทางไปวัดพระธรรมกายด้วยใช่ไหมครับสักวันสู้แน่นอนครับยังไงก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับมาต่ออีกสักนิดครับทางสหายยังบัตรที่คุยถึงเรื่องการใช้อาวุธการใช้อาวุธครับครับที่ถ้าไม่เข้าใจในการใช้จะกลับมาทำร้ายกันเองมันก่อนที่จะใช้อาวุธได้มันจะต้องมาเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นแล้วก็ต้องมาทำความจัดระบบความคิดนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในจุดยืนครับแล้วก็ทางการเมืองซะก่อนเพราะว่าการถืออาวุธครับการต่อสู้ของเราเป็นการต่อสู้ทางการเมืองนะครับครับเพื่อที่จะ
ไม่ใช่โจรนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าครับการที่จะคุณจะใช้อาวุธไปเนี่ยอาวุธนี่มารับใช้การเมืองเพราะงั้นการใช้อาวุธก็จะใช้ต่อเมื่อตอบโต้ป้องกันตัวเองสำหรับอำนาจรัฐที่มาข่มขู่คุกคามนะครับครับไม่ใช่มีอาวุธแล้วจะทำเป็นนักเลงอันธพาลนะครับครับเพราะงั้นอาวุธตัวนี้มันต้องเอามารับใช้ประชาชนต้องมีความเข้าใจซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกขั้นพื้นฐานนะครับในการเรียนรู้และการใช้อย่างปลอดภัยนะครับครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับครับมาบวกกับความคิดที่มีความก้าวหน้าเข้าไปอีกมันถึงจะมีผลนะครับครับไม่ใช่ว่ามีอาวุธแล้วจะมาแจกแจกกันแล้วถือกันได้จำเท่ไม่งั้นเหยียบหัวโป้ตีนกันก็จะยิงกันนะครับคือพูดถึงเรื่องอาวุธเนี่ยคือก็มีอยู่จุดนึงที่ผมรู้สึกคืออาจจะเป็นหูไปล่วงหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าคือเราจากที่เราสังเกตในสังคมไทยเนี่ยคือเป็นสังคมที่คนมีตังพอจะซื้อปืนหรือขั้นต่ำก็สามารถทำปืนเถื่อนได้อะครับแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือคุณไม่มีวินัยในการใช้อาวุธอย่างเช่นคุณนึกจะคือคุณไม่พอใจใครคุณก็ยิงหรือคุณเอามายิงเล่นขึ้นฟ้าแล้วไปตกใส่หลังคาชาวบ้านตายครับอย่างนี้ก็คือก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอาวุธเนี่ยถ้าใช้ในไม่เชิงที่เป็นพลังเนี่ยก็อย่างที่สหายยังบัดบอกไปครับคือมันสามารถที่ว่าคือจะเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใช้เพื่อการทำลายเนี่ยมันก็คือชิบหายไปเลยครับนี่คือสิ่งที่รู้สึกเป็นห่วงว่าควรจะฝึกเรื่องวินัยความปลอดภัยและเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะครับคือสิ่งสำคัญมากที่จำเป็นต้องมีนะครับคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรื่องของอาวุธเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจถ้าจิตใจคุณตั้งมั่นที่จะต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าด้วยสติปัญญาของผู้ติดตามรายการหรือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่านเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีแนวความคิดอะไรดีๆกว่าที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่าเราต้องคิดค้นคิดค้นช่วยกันนะครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคุณข้าวเหนียวฝีมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงครับมันเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นของคุณขุนทองคุณของคุณศรัทธาไม่ใช่ครับมันเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยเรานะใช่ครับเพราะงั้นเราต้องเข้าใจว่าเมื่อบ้านเมืองมันเป็นยุคอย่างนี้นะครับมันจึงเป็นภารกิจนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้ครับเราก็จะไม่ต้องไปเอ้ยรอคนนั้นรอคนนี้หวังคนนั้นหวังคนนี้ครับทุกคนมันเป็นภารกิจของทุกคนนะครับครับในการที่จะกอบกู้นะครับคือถ้าเป็นถ้าเรียกแบบภาษาเก่าคือภารกิจทางประวัติศาสตร์ถูกต้องคือณนาทีนี้ทุกคนมีภารกิจทางประวัติศาสตร์ครับที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใช่ครับคือหน้าที่นี้คือเราไม่ใช่แค่ผู้เฝ้าดูคือเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครับทุกคนต้องร่วมมือกันไม่งั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับครับอย่างในกรณีที่ของวัดพระธรรมกายเนี่ยอันนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะฮะว่าทุกคนถูกกระทําแล้วที่สําคัญที่นี่ไม่มีสีไม่มีใช่ครับครับไม่แบ่งสีไม่แบ่งเราทุกคนจะรับทราบซึมทราบกันดีแล้วว่าไม่ว่าคุณจะสีไหนไม่ว่าคุณจะเหลืองคุณจะแดงคุณจะไม่มีสีคุณจะดำคุณจะเทาจะขาวครับคุณโดนกันหมดแน่นอนถ้าคุณไม่พร้อมไม่ปลุกใจกันที่จะมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบให้มันสมบูรณ์แบบนะครับนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยทุกคนคือผู้ถูกกระทำเหมือนกันครับคือไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้กรุงเทพมหานครสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนคือผู้ที่ถูกกระทําจากรัฐเหมือนกันนะครับก็คือง่ายๆว่าธรรมกายก็เช่นกันก็เป็นผู้ที่ถูกกระทําจากรัฐเหมือนกันนะครับก็คือณนาทีนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับทุกๆช่วงครับคือเราก็พยายามที่จะให้กําลังใจแล้วคือพยายามที่จะเรียกแหละส่งซิกบ้างเตือนบ้างบางสิ่งบางอย่างว่าคืออย่าประมาทอย่าประมาทอำนาจรัฐเพราะอำนาจรัฐเป็นสิ่งที่
อย่างที่บอกครับอำนาจรัฐจากสถาบันกษัตริย์นิยมมันน่ากลัวครับอย่างที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในช่วง84ปีหรืออาจจะ70ปีเท่าอายุเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันสะท้อนว่าณนาทีนี้ถ้าคุณไม่สู้คุณก็จะเป็นแบบบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งยอมครับอย่างเช่นคณะราษฎรก็ยอมครับใครต่อใครก็ยอมคือเราจะยอมไปถึงเมื่อไหร่ครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยคือทุกคนยอมที่จะไม่ทำภารกิจทางประวัติศาสตร์หรือทำแล้วไม่เสร็จสิ้นก็แล้วแต่ด้วยเงื่อนไขความจำเป็นบางอย่างครับคือเมื่อภารกิจตกมาถึงมือเราณนาทีนี้เนี่ยคุณจะยอมอีกไหมหรือคุณจะสู้ครับคือสิ่งที่เรากำลังทำรายการอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเรามานั่งพูดนั่งคุยโดยที่เราไม่มีทิศทางเป้าหมายนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามจะประสานประชาชนทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยกรณีของวัดธรรมกายเนี่ยครับทำให้เห็นว่าประชาชนเหมือนกันไม่มีสีไม่มีภาคไม่แบ่งก๊กแบ่งเหล่ากันนะครับคือเราต้องสามัคคีกันนะครับอย่างน้อยวิธีแรกที่เราในการต่อสู้เนี่ยนอกจากเราจะปลุกเรื่องของประชาชนให้ลุกขึ้นสู้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่ถูกหลอกถูกครอบงำซึ่งเป็นแนวต่อต้านเราอย่างน้อยถึงวันที่เราลุกขึ้นสู้พร้อมใจกันสู้เนี่ยเพื่อลดการสูญเสียให้มันน้อยที่สุดเนี่ยเราอยากให้ฝ่ายนั้นได้เขามีความเข้าใจเราจากต่อต้านให้วางท่าทีนิ่งเฉยมันก็จะทำให้การเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันมีความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับช่วงท้ายแล้วทางสหายยังบรัดมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับก็ที่ผ่านมาการทำงานของพวกเรานะก็คือเป้าหมายมีเป้าหมายเดียวนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ไปสู่เป้าหมายก็มันก็มีหลายแนวอ่ะหลายแนวทางนะครับแนวทางของเราตอนนี้ก็คือที่ทำอยู่ก็คือแนวสื่อครับครับมันจะมีหลายแนวนะครับมีทั้งด้านการทหารก็มีนะแต่ตอนนี้เขาคงยังไม่ได้ใช้นะครับครับก็คือต้องรออีกสถานการณ์ช่วงหนึ่งของเราก็ทำหน้าที่สื่อไปก่อนนะครับครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมก็ได้ว่าได้นะครับครับครับสำหรับองค์กรต่างๆนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สหพันธรัฐที่มีแนวเดียวกับเรานะครับครับต้องการที่จะล้มระบอบเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวสหพันธรัฐนะครับก็หลังไมค์เข้ามาคุยกับคุณลุงสนามหลวงนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับเพื่อในการเชื่อมโยงประสานงานกับกลุ่มต่างๆกลุ่มที่ต่อสู้อยู่ต่างๆในรูปแบบใต้ดินหรือว่าบนดินนะครับในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ทั่วประเทศและก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างมีพลังนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ยากเท่าไหร่นะครับครับอันนี้เราจะบอกเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ใช่ทำในรูปแบบของนักการเมืองแบบเก่าเราต้องเน้นย้ำตรงนี้นะครับครับเราแนวทางเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วเราไม่คิดว่าเราจะผูกขาดประชาชนมวลชนเป็นของเราเราจะเสนอแนวทางอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเห็นด้วยอ่ะคุณมาครับนะครับคือไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นเพื่อลูกหลานครับประชาชนของในประเทศนี้นะครับครับผมก็ทางสหายสถามีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมครับรู้สึกเสียงจะหายไหมเสียงจะหายหรือเปล่าครับอ๋อไม่หายนะครับโอเคนะครับก็มีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมครับคือก็เรามีอย่างเดียวก็คือมีแต่ความสามัคคีนะฮะสแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างเอากันเอาไว้นะครับคือเรื่องอื่นจบไปก่อนครับอย่าเอาเพิ่งเอารายละเอียดปีกย่อยมานั่งถกเถียงกันเราไปแนวเดียวกันรวมกันสามัคคีเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวคือการเปลี่ยนระบอบครับครับผมก็เดี๋ยวผมปิดท้ายรายการแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆหน้าซีบอกสงสัยว่าอ้าวแล้วลุงสนามหลวงไปไหน
อย่าตกใจนะครับพบกับลุงสนามหลวงได้นะครับในวันพฤหัสบดีนะครับพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีนะครับเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะครับของคุณแยมมี่คู่กับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็พบกันอีกทีวันพฤหัสนะครับกับรายการ3สหายกายกังวลนะครับก็เป็นทีมงานชุดนี้แหละครับแต่ว่าคือก็มีลุงสนามหลวงมาด้วยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับอีกไม่กี่อึกใจนะครับพบกับรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบนะครับดูเด็ดเผ็ดมันของดูเด็ดเผ็ดมันสไตล์สหายหมาน้อยนะครับก็เดี๋ยวปูเสือรอฟังกันได้เลยนะครับรอเปลี่ยนลิงก์ใหม่นะครับอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับปูเสือหาข้าวโพดป๊อปคอร์นขนมจีนน้ำยามานั่งกินกันได้เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วครับก็เอาเป็นว่าก็ปิดรายการกันเลยแล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านนะครับจันทร์หน้านะครับในเวลาประมาณนี้ครับหัวค่ำนะครับประมาณ2ถึง3ทุ่ม2ทุ่มหรือ3ทุ่มนะครับก็ก็คือจริงๆเนี่ยรายการเนี่ยมา4ทุ่มนะครับแต่วันนี้คือมีพลิกแผนกันนิดหน่อยนะครับก็ขอลากันไปก่อนครับผมข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็สหายศรัทธาครับสหายยังบรัดครับก็กราบลาท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป